ถ้าหมดโควิด -19 คนกรุงเทพนอกจากอยากออกไปรับประทานหมูกระทะแล้วใครหลายคนคงอยากออกไปสูดอากาศให้เต็มปอดอีกด้วยป่าในกรุงขุมทรัพย์ของคนเมืองเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะเทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาในด้านต่างๆเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นมนุษย์เราอะค่ะก็ต้องมีการพัฒนาด้วยเหมือนกันแต่การพัฒนาของกรุงเทพอะค่ะทำให้พื้นที่ต่างๆหรือพื้นที่สีเขียวของเราลดน้อยลงถ้าอยู่ในเมืองมันจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายผู้คนมันเยอะบางครั้งเราก็อยากที่จะเอาตัวเองอ่ะออกไปเจอธรรมชาติบ้างเพราะว่าในเมืองมันมีทั้งเร่งรีบทั้งเครียดหรือมลพิษต่างๆแต่ถ้าเกิดเราได้มาเจอพื้นที่สีเขียวหรือธรรมชาติอย่างเงี้ยบางคนก็จะรู้สึกผ่อนคลายโดยที่เราไม่รู้ตัวเราลองมาใช้ชีวิตแบบ slow life เราไม่ต้องเร่งรีบมากเราเดินชมนกชมไม้มีลมพัดมาเบาๆกระทบกับผิวหน้าของเรามันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ยินเสียงนกร้องมากกว่าได้ยินเสียงขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไม่มีพื้นที่สีเขียวนะคะก็อย่างที่เห็นได้ชัดผลกระทบที่เห็นได้ชัดเลยก็คือปรากฏการณ์เกาะความร้อนซึ่งจะสังเกตได้ว่าในเมืองอ่ะมันจะร้อนตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวที่คอยให้ร่มเงาประกอบกับมีตึกสูงค่ะบดบังทิศทางลมเมื่อเราทำแอคทิวิตี้ต่างๆที่มันเกิดความร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ายเทออกไปได้ค่ะทำให้เกิดปรากฏการณ์ความร้อนตรงนี้ค่ะซึ่งก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการที่มีพื้นที่สีเขียวลดลงนั่นเองถ้าเกิดไม่มีพื้นที่สีเขียวที่มันส่งผลต่อเรานอกจากจะเกิดความเครียดแล้วค่ะความเครียดส่งผลกระทบต่อจิตใจทำให้จิตใจเราแย่ลงค่ะไม่ว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกเฟลรู้สึกน้อยไปหมดปตท.เองก็เลยตั้งใจที่จะเอาป่าเนี่ยค่ะมาไว้ให้ใกล้กรุงเทพมากที่สุดทำให้คนในกรุงเทพเนี่ยสามารถเข้ามาที่ป่าได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปในที่ไกลที่นี่นะคะก็คือศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.ค่ะโดยที่ปตท.เนี่ยค่ะก็ตั้งใจที่จะให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพบนพื้นที่12ไร่ของปตท.ที่จากเดิมเคยเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาก่อนค่ะเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบนิเวศพันธุ์ไม้ต่างๆค่ะแล้วก็เป็นการจำลองพื้นที่ป่าไม้ของคนกรุงเทพในอดีตอย่างเงี้ยค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแห่งนี้ก็จะเป็นพวกพันธุ์ไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรนะคะแล้วหรือจะเป็นพืชชายน้ำหรือเป็นไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เช่นพระเจ้า5พระองค์ยางนาตะเคียนลำพูแล้วก็ยังมีกลุ่มพืชที่สามารถเป็นอาหารได้ด้วยเช่นขี้เหล็กเพกาฝังเป็นยาสมุนไพรหรือเอามาทำน้ำพุทไททิพย์ที่ใช้ทาปากสำหรับผู้เยี่ยมชมนะคะที่เข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้ของเราแห่งนี้นะคะก็ไม่ควรพลาดไฮไลท์เด็ดๆนะคะไฮไลท์แรกที่เดินเข้ามาที่เห็นนะคะก็คือกำแพงดินบดอัดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นกำแพงดินที่ใช้วัสดุดินธรรมชาติจาก4จังหวัดของภาคกลางนะคะมาบดอัดให้เป็นกำแพงดินเป็นฉนวนกันความร้อนนะคะแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายภาพได้อีกด้วยค่ะแล้วก็นอกจากเป็นจุดไฮไลท์ในการถ่ายภาพก็จะมีจุดให้ความรู้นั่นก็คือนิทรรศการเมล็ดไม้ค่ะซึ่งผู้เยี่ยมชมที่เข้ามาสามารถสแกน QR code นะคะตามนิทรรศการเมล็ดไม้เพื่อที่จะหาความรู้ในเรื่องของเมล็ดไม้ต่างๆเมล็ดพันธุ์ต่างๆค่ะที่เคยมีอยู่ในศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแล้วก็มีอยู่ตอนนี้ด้วยมากกว่า60ชนิดกันเลยทีเดียวหอชมป่าตรงนี้จะมีความสูง23เมตรค่ะซึ่งสามารถชมวิวทิวทัศน์นะคะของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงของเราได้แบบ360องศาเลยมองออกไปจะเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวของเราเนี่ยค่ะอยู่ท่ามกลางเมืองกรุงค่ะก่อนหน้านี้ศูนย์เรียนรู้ของเราค่ะก็เปิดให้บริการปกติผู้เยี่ยมชมสามารถ walk in เข้ามาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้เลยแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะเพื่อความปลอดภัยทางศูนย์เรียนรู้ของเราก็เลยจำกัดผู้เข้าเยี่ยมชมในพื้นที่เพื่อที่จะลดความหนาแน่นและก็ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยค่ะส
สำหรับการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสวนอนุป่าในกรุงนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะเราก็ได้เปิดให้บริการตั้งแต่23พฤศจิกายนเป็นต้นมาค่ะโดยขั้นตอนแรกจะต้องโทรเข้ามาจองก่อนที่เบอร์021366380ค่ะกับเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาทำการส่วนของเราจะเปิดตั้งแต่9 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะโดยจะแบ่งการเข้าเยี่ยมชมออกเป็น2รอบรอบแรกก็คือ9 นาฬิกาถึง 12 นาฬิการอบที่2ก็คือ13 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาค่ะสำหรับผู้เยี่ยมชมท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาจองล่วงหน้าได้ก่อน3วันค่ะสำหรับการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ก็มีที่เที่ยวที่มากมายแล้วก็หลากหลายแบบเลยซึ่งใครที่เป็นสายเที่ยวที่ชอบธรรมชาติหรือว่าชอบต้นไม้สวนอนุป่าในกรุงของเราเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้ผู้เยี่ยมชมหรือว่าสายท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเข้ามาเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดไกลๆอยู่ใกล้ๆอยู่ที่กรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล2นั่นเองค่ะสำหรับผู้เยี่ยมชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าอยากติดตามข่าวสารข้อปฏิบัติต่างๆนะคะสามารถดูได้ที่แฟนเพจ Facebook ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.หรือว่าถ้าเกิดใครมาเที่ยวแล้วอยากจะแท็กภาพสวยๆมาที่เราค่ะก็มี Instagram ค่ะ PTT Meadow Forest สามารถแท็กภาพสวยๆมาอวดกันได้ค่ะ